อุ๊ย The Sims แล้วมันเป็นภาพแรกเริ่มของเกม The Sims ไงสวัสดีครับทุกคนพบกับเอาเวอร์เราคนหนึ่งเลยนะคะก่อนอื่นถ้าใครเพิ่งเข้ามาเรายังไม่ได้กดติดตามนะฮะก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางนะคะแล้วก็วันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงใหม่ล่าสุดเป็นโปรเจกต์โซโล่โปรเจกต์ของ Proxy นะฮะซึ่งมาถึงวิกเตอร์แล้ววิกเตอร์เพลงเริ่มก่อน If Could ก็จากที่ฟังตัวอย่างไปอ่ะได้ยินเสียงไวนิลแล้วพอแบบฟังไปเรื่อยๆมันไม่แน่ใจว่ามันคือเพลงแนวโลฟายโลฟายหรือเปล่าโลฟายที่แบบคือเป็นเพลงที่แบบมีความแบบใช้เสียงรบกวนต่างๆเข้ามาแล้วมันเหมาะเป็นเราก็รู้เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเราอะฟังเพลงแนวนี้บ่อยเวลาแบบเปิดทิ้งไว้ตอนที่ทำงานอะไรเงี้ยที่มันต้องการใช้สมาธิมากๆไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพลงแนวโลฟายหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาฟังกันซึ่งก็เป็นอีกแนวนึงที่แบบเฮ้ยฟังตัวอย่างแล้วรู้สึกชอบแอบคาดหวังนะเนี่ยเรามาดู MV กันว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงมาดูเพลง MV ล่าสุดของวิกเตอร์กันดีกว่าเหลืออีกกี่คนละเหลือพี่คิมแล้วก็องลีใช่ไหมวิกเตอร์น้องเล็กแล้วประเด็นคือหลังๆวิกเตอร์น่ารักมากแบบขึ้นฟีดมาใน TikTok อ่ะมา1 2 3เนี่ยเสียงไวนิลโอ้โหความแบบขาวดำแล้วความชุดอันนี้แบบเปิดดีไซน์อุ๊ย The Sims ไม่รู้ว่าใครที่ฉันอยากจะเข้าไปกอดก็อยากจะบอกให้เธอเข้าใจแต่ฉันได้แต่ทักได้แต่ The Sims เพราะว่าฉันมันรู้ถึงความรู้สึก The Sims เพราะว่าคือไอ้ภาพวาดนั้นน่ะเราวาดบ่อยแล้วมันเป็นภาพแรกเริ่มของเกม The Sims ไงอย่าลืมว่าโปรเจกต์โซโล่โปรเจกต์คือเกี่ยวกับเกมนี้นะเฮ้ยวิกเตอร์เราชอบเดอะซิมมากพิซซ่าก็เป็นอีกส่วนใหญ่อะจากที่เห็นคือลูกก็เป็นบิกินเนอร์เนาะพิซซ่าก็เป็นอะไรที่เป็นอาหารบิกินเนอร์ป่ะที่แบบสั่งมาง่ายสุดแบบง่ายและเร็วแล้วก็หมักลูกก็เป็นตัวที่เพิ่มความสนุกสนานได้แบบเร็วที่สุดอะอันนี้นึกถึงเดอะซิม1เลยอะใช่ไหมเดอะซิม1หรือเดอะซิม2อะหนังสือเนี่ยหนังสือคอสเวิร์ดอ่ะใช่ไหมเมย์คอยอย่าน้ำตาหนออ่ะใช่ไหมอืมแต่ก็ไม่รู้จะพูดมันไม่ใช่ละเฮ้ยมูดดีอ่ะโอ้ยความเก้าอี้หลายแบบความเก้าอี้หลายๆชนิดที่แบบว่าเหมือนแบบเลือกตอนเลือกเฟอร์นิเจอร์เลือกเฟอร์นิเจอร์แบบเอาเก้าอี้ไหนดีที่ไม่แพงมากอุ้ยถ้าไม่ชอบท่าวิกเตอร์อันนี้บ้านตุ๊กตาเด็กๆชอบเล่นแบบให้เด็กๆแบบเล่นแม่ตุ๊กตาไปนะเพิ่มความสนุกสนานเขาก็ยังแบบคอนเซ็ปต์เป็นเมนแรปเนาะ ไฟไหม้ไฟบอกให้แบบคนเล่นดูไปมาแล้วอะไรป้อนคำสั่งทีอันนี้คือเร่งสปีดนะเร่งสปีดเร่งเวลา
ก็พูดไม่ออกมันยากตรงไหนเออเวลชอบเป็นแบบ1ต่อ1แล้วป่ะชอบตัวบอลลูนอะโอ้ยชอบเฮ้ยอย่าบอกนะรอดูก่อนใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นโซฟาอุ๊ยเยลลี่คิดอย่างเยลลี่ทำไมอ่ะลืมเลยว่ามีตัวละครตัวโจรเนี่ยที่มันชอบแบบแต่ไม่แต่เหมือนไหนเดซิมมันจะไม่ได้ถึงขนาดนี้ปะแต่หักมุมดีหว่าแล้วแบบพอเป็นโจรแล้วแบบมันเจ็บเวลาโดนขโมยของอ่ะรีบป้อนคำสั่งแบบอะไรนะที่แบบหยุดเวลาไว้อ่ะแล้วสร้างกำแพงล้อมรอบมันให้มันหายไปให้มันตายเฮ้ยดีอ่ะอย่าบอกนะว่าวิกเตอร์รับบทเป็นวิวไรท์อ่ะเพราะว่าแต่งชุดคล้ายๆกันเลยอ่ะเรนเดอร์เฟลอุ้ยขึ้นมาดูเลยพี่พานิชอุ้ยดีนะคือลืมไปเลยว่ามีตัวละครโจรเข้ามาสร้างสีสันด้วยอ่ะเป็นอีกเพลงที่รู้สึกว่าชอบแบบชอบแนวเพลงโลไฟด้วยแล้วก็ชอบเกมดีมากวิกเตอร์เลือกเกมได้ดีเลยชอบแบบเนื้อเรื่องคือตอนแรกก็แบบคาดหวังว่ามันจะแบบว่าเป็นแนวไหนนะอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมีอะไรแหละแต่ก็นึกไม่ออกจริงๆว่ามันจะมาเวไหนซึ่งหางมุมแบบนี้ก็เอ้ยคาดไม่ถึงเหมือนกันนะว่าแบบสรุปว่าคนที่มาเดทแล้วจริงๆแล้วคือโจรนะแล้วหลอกให้แบบหลับหรือแบบง่วงแล้วเริ่มจัดการขโมยของอ่ะก็จบนะสำหรับเพลงของวิกเตอร์ก็ฝากด้วยนะเพลงใหม่ของวิกเตอร์เริ่มก่อน if could ก็แล้วก็ฝากอีก2คนที่เหลือด้วยนะคะแล้วก็ฝากทุกคนเลยที่ได้ปล่อยไปทั้งหมดก็รอดูของคนต่อไปนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่กับเพลงหน้านะแล้วก็ฝากเวอร์ชั่นอื่นๆของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ